ในการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษารายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการศึกษาธรรมในยุคต่างๆวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมคติความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์การสืบทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาตรงนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอารยธรรมภูมิปัญญาไทยอารยธรรมภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นการสืบทอดการปรับเปลี่ยนการต่อรองมนุษย์เรามีความเชื่อสิ่งหนึ่งคือความหลากหลายของมนุษย์มนุษย์ในพื้นที่ต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีความหลากหลายมีการเจริญเติบโตพัฒนาการขึ้นมาจากสังคมชนเผ่าสังคมที่อยู่ในถ้ำก่อรูปเป็นชุมชนที่อยู่ในริมน้ำและค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นก่อเกิดอารยธรรมความหลากหลายของวัฒนธรรมเหล่านี้เองมีทั้งวัฒนธรรมในถ้ำวัฒนธรรมที่อยู่เมืองวัฒนธรรมที่อยู่ริมน้ำสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกันทำอย่างไรดีเราจะเคารพและเข้าใจถึงคุณค่าและอารยธรรมที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างในพื้นที่ที่แตกต่างการเกิดวินัยการเกิดความรับผิดชอบการตระหนักถึงคุณค่าและการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นจึงเกิดขึ้นวิชานี้มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้มนุษย์เราเห็นคุณค่าของกันและกันเรียนรู้แนวทางและเข้าใจถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการมีขั้นตอนมีระบบคิดระบบความเชื่ออย่างไรจนนำไปสู่การคิดแบบมีวิจารณญาณการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปให้ได้ว่าปัญหาสังคมเราเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุอะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคือปัจจัยทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นอะไรคือรากเหง้าและผลผลิตปลายทางที่เกิดเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องคุณค่าจิตสำนึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรดีที่จะเข้าใจรากเหง้าและเข้าใจถึงปัญหาการเข้าใจรากเหง้าและปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การเข้าใจว่าจะอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างไรเข้าใจคุณค่าในความเป็นมนุษย์เข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงลักษณะของอารยธรรมของเพื่อนของชนท้องถิ่นต่างๆและอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุธรรมที่มีความสวยงามดังนั้นในรายวิชานี้จึงมีเป้าหมายในการที่จะนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเวลา25ชั่วโมงโดยมีกระบวนการของการทำกิจกรรมการเรียนการสอนการบรรยายการดูคลิปหรืออ่านบทใบงานแล้วก็อ่านหนังสืออ่านบทความจนถึงดูสารคดีต่างๆโดยเราจะได้พาทุกขั้นไปสู่การทำเข้าใจคุณค่าและก็อารยธรรมเพื่อที่จะพัฒนาคุณค่าที่มีในแต่ท้องถิ่นกลายเป็นมูลค่ากลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเข้าใจการเปลี่ยนตัวขององค์ความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสินค้าโอท็อปไปสู่ของการสร้างมูลค่าทางการผลิตในกระบวนการรายวิชานี้ดังกล่าวจึงจะพูดถึงภาพรวมให้เห็นว่าธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายอย่างไรพื้นฐานอารยธรรมไทยอารยธรรมไทยเกิดจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพัฒนาการแต่ยุคหินเก่าหินใหม่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นความรู้จากอารยธรรมไทยที่ก่อหล่อล้อมตั้งแต่ยุคจารีตยุคโมเดิร์นเข้าสู่ยุคร่วมสมัยความรู้เหล่านี้เนี่ยเราจะนำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอในรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอนคือพยายามจะให้เห็นว่าในการปรับตัวของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มพัฒนาการจากอิฐได้ก่อเกิดอารยธรรมเกิดการใช้เครื่องปั้นดินเผาดินเกิดการเป็นกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ถ้วยโถโอชามต่างๆกลายเป็นลวดลายขัดต่างๆกลายเป็นเตาสามขากลายเป็นธรรมบ้านเชียงและธรรมเหล่านี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวังแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นเรื่องของอารยธรรมที่ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นอิฐได้ก่อให้เกิดการสร้างสังคมเมืองโดยมีเป็นปะป้อมปาการต่างๆแล้วเห็นได้ในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอิฐเนี่ยได้กลายเป็นการสร้างวัดที่สำคัญในเมืองวัดมหาธาตุแล้วก็กลายเป็นป้อมปาการสำคัญในการปกป้องประเทศการชนะมนุษย์เราในอนาคตไม่ชนะเพียงแค่ที่เรื่องของการชนะองค์ความรู้เท่านั้นแต่การชนะอิฐการต่อสู้กันต้องต่อสู้ว่าเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่ทำลายอิฐได้การใช้ปืนในแต่อดีตเพียงพอไหมต้องการต้องกลายเป็นใช้ปืนใหญ่เทคโนโลยีต่างๆที่จะเอาชนะอิฐจึงกลายเป็นการหล่อหลอมสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมและภูมิปัญญาอันนี้ก็ฉายภาพเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวเรื่องอิฐก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆมิติอย่างไรในอารยธรรมไทยแล้วก็นำไปสู่หัวข้อต่อไปในเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าและ
พื้นที่อนาบริเวณประเทศไทยที่มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องยาวนานเกือบพันกว่าปีแล้วเนี่ยมีหลากหลายชนชาติต่างๆที่เรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมมีชนชาติที่เรารู้จักว่าไทยดำไทยโยนกไทยหรือไทยล้านนาหรือจนไทยพวนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเลยชนชาติต่างๆเย้ากะเหรี่ยงมูเซอร์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในอนาบริเวณประเทศไทยอย่างไรเข้าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเราอย่างไรเราจะค่อยๆคลายเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างไรสุดท้ายแล้วความหลากหลายของผู้คนของประวัติศาสตร์ค่อยๆสร้างสิ่งสำคัญเรียกว่าวัดและก็พื้นฐานอารยธรรมไทยวัดที่สำคัญในเมืองพิษณุโลกคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีหลวงพ่อพิชัยราชเป็นองค์ประธานที่สำคัญความสำคัญของวัดวังสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างไรพื้นที่ในเขตเมืองพิษณุโลกเมืองเก่าพิษณุโลกเป็นอย่างไรทำไมพิษณุโลกจึงกลายเป็นราชธานีสำคัญ25ปีสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเกิดขึ้นให้เห็นจากรากฐานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ลงมาสู่ขนาดชุมชนแล้วก็ลงมาสู่เมืองพิษณุโลกตรงนี้เองและวิถีชีวิตการผลิตการทำมาหากินของคนเป็นอย่างไรเราจะนำเสนอภูมิปัญญาที่สำคัญอันนึงเรียกว่าภูมิปัญญาของช่างทอผ้าจะพูดถึงกระบวนการตั้งแต่การได้เส้นไหมฝ้ายการมัดย้อมการได้สีต่างๆแล้วเกิดกระบวนการของการจกการแต้มลายการทอเทคนิคต่างๆมากมายที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินบ้างเราก็จะค่อยเฉลยเห็นว่าเทคนิคการทอผ้ามีกี่แบบและการประยุกต์เทคนิคการทอผ้าเหล่านี้จะลวดลายต่างๆกลายเป็นสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทยและกลายเป็นรายได้สำคัญที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นภาพของความเป็นอารยธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นความหลากหลายตรงนี้เรานำส่งไปสู่สิ่งสำคัญคือไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอื่นๆอย่างไรสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์เหล่านี้สำคัญอย่างไรกับเมื่อสังคมไทยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมหรือเข้าสู่สังคมอาเซียนหน้าตาของกลุ่มชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะขยับตัวเองไปสู่ความเป็นสังคมอาเซียนอย่างไรตรงนี้จะค่อยๆให้เห็นว่าเราจะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองเนี่ยจะเป็นเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของอาเซียนอย่างไรขณะเดียวกันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราคุยกันอยู่เรื่องช่างทอเรื่องของวัดวาอารามเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าต่อยอดทางภูมิปัญญาอย่างไรเราจะมีแนวทางอย่างไรเรื่องของการต่อยอดทางภูมิปัญญาการจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเรื่องของภูมิปัญญาจะเป็นอย่างไรการดำรงรักษาสิ่งเรียกว่าสิ่งที่เรียกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในโลกสมัยใหม่จะเป็นอย่างไรและนอกจากนั้นเราจะเสนออีก2เคสสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาก็คือเรื่องของภูมิปัญญากีฬาไทยภูมิปัญญาของการชกมวยภูมิปัญญาของกีฬาพื้นบ้านไทยตะก้งตะก้อหรือฟุตบอลไทยจะกลายเป็นภูมิปัญญาสากลหรือกลายเป็นเรื่องของกีฬาที่เป็นสิ่งเป็นความเป็นสากลอย่างไรตลอดจนภาษาถิ่นองค์ความรู้ในเรื่องภาษาถิ่นชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยจะขยับขยายสร้างความหลากหลายได้อย่างไรถ้ารู้เรารู้ภาษามงเราพูดภาษาพม่าภาษาล้านนาภาษาลาวพวนหรือภาษาเวียดในประเทศไทยความรู้ชาติพันธุ์ภาษาท้องถิ่นที่เล็กๆในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ได้กลายเป็นภาษาอาเซียนแล้วไอ้ความรู้แบบนี้จะนำพาเราไปสู่ความรู้ต่างๆนำไปสู่การเชื่อมโยงติดต่อกับเพื่อนบ้านและทำให้เกิดการเจริญทางด้านการค้าการธุรกิจการค้าต่างๆอย่างไรนี่คือเป้าหมายของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาจะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ในอดีตความรู้ของเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเองจะเชื่อมต่อกับโลกอาเซียนผ่านภาษาพื้นถิ่นผ่านภาษาเพื่อนบ้านผ่านการติดต่อการค้าการเกิดประชาคมอาเซียนและก็นำไปสู่การต่อยอดภูมิปัญญาว่าภูมิปัญญาไทยจะดำรงรักษาอัตลักษณ์อย่างไรและจะพัฒนาไปสู่การค้าขายและนำไปสู่การพัฒนาเป็นมูลค่าสินค้าในระดับโลกได้อย่างไรนี่คือเป้าหมายของรายวิชาอันนี้